มาดูกับอีกหนึ่งตำนานมวยไทยล้มยักษ์ครับแหมงานนี้มันจะเป็นยังไงครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างเขาคนนี้ครับนี่คือสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องครับนักชกจากประเทศไทยครับเจอกับนักชกจากเนเธอร์แลนด์หรือนักชกชาวดัตช์นะครับนั่นก็คือทางด้านของเขาคนนี้ครับเมอร์เทลกริออนฮาร์ทนะครับทั้งคู่ครับเจอกันในรายการคุณหลุนไฟครั้งที่15ครับ World Max 2015 Group A Tournament Semi-Final นะฮะเมื่อวันที่3ครับเดือนมกราคมครับปี2515ครับนี่ครับแหมสูงเหลือเกินครับด้านนั้นของฝรั่งผู้นี้ครับ185เซนครับ2015ก็คือปี2558นะครับถ้าแปลเป็นปีไทยครับก็คือเอาคศบวกด้วย543ก็จะได้ปีไทยครับนี่ครับกรรมการก็ดูสูงใหญ่ไม่แพ้กันครับแม่ดีกรีก็ไม่ธรรมดานะครับเขาคนนี้ครับเมอร์เทลกรีออนฮาร์ทครับนักชกชาวดัตช์หรือเนเธอร์แลนด์ครับนี่ระดับของแชมป์กลอรี่คลิกบ็อกซิ่งครับแล้วก็เคยได้แชมป์เควันด้วยนะครับเรียกว่าในทางคลิกบ็อกซิ่งนี้เขาได้เปรียบอย่างแน่นอนครับมาเจอกับท่าด้านของนี่ครับสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องครับในกางเกงสีขาวนมสีน้ำเงินโอ้เตะลูกนี้ครับลูกซ้ายแม่ถึงกับขวิดตรงหน้าคว่ำเลยทีเดียวครับขวิดตรงคือล้มไปข้างหน้าครับเอาละครับมาครับนักคลิกบ็อกซิ่งเจอกับนักมวยไทยครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องคนนี้ก็ไม่ธรรมดาครับนี่เรียกว่าได้แชมป์ต่างๆมากมายครับถ้าพูดนี่โอ้หน้ากระดาษ A4 ก็ไม่มีวันหมดครับนี่เรียกได้ว่าเคยได้แชมป์ของกลอรี่นะฮะแหมถึง 3-4 สมัยครับเคยได้แชมป์คุณหลุนไฟนะครับเคยได้แชมป์อูหลินเฟิงครับเคยได้แชมป์ของไทไฟลี่ครับแชมป์ของนุชเดสแชมเปี้ยนครับแหมเรียกว่าไม่ธรรมดาครับรู้สึกว่าถ้าเป็นของอูหลินเฟิงนี่น่าจะเป็นรายการที่ท่านของสิทธิชัยได้เงินรางวัลเยอะที่สุดครับถึงขนาดว่าระดับ 100,000 เหรียญสหรัฐคือ3ล้านบาทกว่าๆครับเอาละครับมาดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงครับมาครับหมัดซ้ายครับท่านของมาเทลเจอแข้งซ้ายครับจากสิทธิชัยครับเมอร์เทลนี่ในกางเกงสีดำครับจังหวะนี้ครับเก็บเดินเข้าหาจีบขวานําไปก่อนครับเมอร์เทลครับล็อกเอาไว้ก่อนครับถ้าล็อกแบบนี้แน่นอนว่ากรรมการต้องแยกออกมาครับลากออกมาว่ากันไหมครับอืม1 2 3ครับแหมเมอร์เทลอันตรายที่หมัดครับคว้าเข่าครับเมอร์เทลหมัดขวาไม่โดนเจอแข้งซ้ายเตะจ่อยางจากสิทธิชัยครับเข่าขวาจากเมอร์เทลครับสิทธิชัยครับยับ1 2 3ตามด้วยแข้งซ้ายครับโอ้โหจังหวะนี้ครับล็อกไว้ก่อนครับอื้อหือเดินเข้าหาครับยับคู่ครับสิทธิชัยครับแหมตอนช่างนี้น้ำหนักเท่ากันไม่รู้น้ำหนักเท่ากันจริงหรือเปล่าครับแต่ว่าสูงนี่ต่างกันแน่นอนนี่ดูทางเขานี่ใหญ่กว่าเหลือเกินครับแต่ถ้ามาชกแล้วตกลงชกแล้วก็ต้องสู้ให้เต็มที่ครับเข่าซ้ายครับสิทธิชัยครับเข่าซ้ายคืนครับเข่าซ้ายจากเมอร์เทลเข่าขวาสิทธิชัยครับล็อกออกไว้ครับแล้วครับมาว่ากันใหม่โอ้กระโดดสลับเข่าครับเจอหมัดซ้ายสิทธิชัยครับฮุกซ้ายจากเมอร์เทลสิทธิชัยแข้งซ้ายลำตัวตัดไปครับกระโดดเข่าลอยเหมือนกันครับสิทธิชัยครับโอ้เมอร์เทลถึงกับถอยร่นเลยครับจังหวะนี้แหมครับสิทธิชัยตามติดครับตัวอยู่ตัวใหญ่ตัวสูงกว่ากับเป็นไฟทอยครับแหมตัวเท่าถ้ำครับตัวเท่าถ้ำตัวเท่าถ้ำภาษาใต้แปลว่าตัวใหญ่มากนั่นเองครับเดินเข้าหาครับเจอมาซ้ายสิทธิชัยเข่าซ้ายหมัดฮุกขวาจากเมอร์เทลแหมระวังครับจังหวะนี้ทีบซ้ายเมอร์เทลแข้งซ้ายสิทธิชัยครับ1 2สิทธิชัยตามด้วยเข่าซ้ายครับสิทธิชัยครับเมอร์เทลต้องทุบไว้ก่อนครับเอาละครับว่ามาว่ากันใหม่ที่กลางเวทีครับเขตเดินหาแข้งซ้ายครับจากสิทธิชัยแข้งซ้ายเตะตะล่างครับเมอร์เทลทีบขวาครับหมัดซ้ายตามด้วยแข้งซ้ายสิทธิชัยครับซ้ายทั้งแถบครับเมอร์เทลถอยออกมาครับจังหวะนี้เข่าขวาเมอร์เทลสิทธิชัยเดินเข้าหาครับหมัดขวาเมอร์เทลครับหมัดแล้วตามด้วยแข้งซ้ายตัดล่างครับสิทธิชัยครับโอ้เมอร์เทลที่ถึงกับถอยร่นครับเจอเข่าซ้ายสิทธิชัยเมอร์เทลนิ่งไปเหมือนกันครับแหมระวังครับอย่าได้เหลาๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับใหญ่นี่ล้มดังด้วยครับหมดยกที่1ครับไปพักก่อนครับจังหวะนี้ครับมาดูครับแหมริงเกิลสาวๆเซ็กซี่ครับชุดนุ่งน้อยห่มน้อยครับเอาละครับตอนนี้ก็สำหรับท่านที่เข้ามาครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับนี่ครับรายการคุณหลุนไฟครับมาดูภาพช้ากันนิดนึงครับนี่ครับจังหวะแหมที่โดนเตะกวาดล่างครับถึงกับขวิดตรงหน้าขมำครับดูครับจังหวะนี้เข้าหาครับหดแข้งซ้ายไป1ผาครับเมอร์เทลนี่ถึงกับถอยร่นครับแหมนี่หมัดฮุกขวาเขาได้เหมือนกันครับแล้วตามด้วยซ้ายขวาครับจากเมอร์เทลครับระวังครับฝรั่งนี่หมัดอันตรายครับเข่าซ้ายครับจากสิทธิชัยครับนี่ครับจังหวะกวาดล่างครับขวิดตรงหน้าขมำครับหมัดซ้ายแล้วเตะแข้งซ้ายล่างครับจากสิทธิชัยครับจังหวะนี้ครับขึ้นจากข้างคอครับเมอร์เทลครับกับจับบันเซียนครับแล้วตามด้วยเข่าขวาเข่าลอยเลยครับ
แหมถือว่าสมดีกรีครับสมดีกรีของคนที่ได้แชมป์คิกบ็อกซิ่งครับเอาละครับมาว่ากันใหม่ในยกที่2ครับเข็บเดินเข้าหาครับขู่ไว้ก่อนครับแข้งซ้ายขึ้นสูงจะบันเซียนครับเมอร์เทลครับหมัดซ้ายเจอแข้งซ้ายคืนแข้งขวาโต้ซ้ายตามมาครับลงโทษไปครับหมัดซ้ายครับจากเมอร์เทลครับขู่ไว้ก่อนครับเมอร์เทลครับซ้ายเตะพับในครับสิทธิชัยครับหมัดขวาจากเมอร์เทลหยับซ้ายครับเมอร์เทลครับหกสายไม่โดนเจอหมัดขวาลงโทษจากเมอร์เทลไปครับแหมระวังครับแข้งซ้ายเตะพับในครับเจอหมัดขวาคืนเหมือนกันครับแข้งซ้ายครับสิทธิชัยครับเตะสูงครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายตามด้วยแข้งซ้ายครับเมอร์เทลถึงกับถอยร่นครับโอ้เข่าซ้ายจากสิทธิชัยครับเอาละครับแหมเมอร์เทลนี่โดนหมัดโดนแข้งสิทธิชัยไปนี่ออกอาการพลื้อโชเหมือนกันครับอาการพลื้อโชคืออาการแปลกๆครับดูครับแหมเข่าซ้ายสิทธิชัยเมอร์เทลต้องคว้าไว้เลยครับกอดแบบนี้แน่นอนว่ากรรมการต้องแยกครับไม่ให้กอดนานเกินไปครับเขาลอยซ้ายครับจากเมอร์เทลครับระวังครับยังมีลูกอันตรายอยู่ครับระวังครับอย่าเหลาๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับอย่าเหลาๆคืออย่าประมาทครับเอากระจับเลื่อนนะครับแหมกระจับเลื่อนกระจับเคลื่อนครับเดี๋ยวขอพักสักครู่ครับต้องให้เจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คครับแหมเมอันตรายครับเดี๋ยวไข่ล่อครับเดี๋ยวไข่ล่อแหมยอครับยอครับก็ต้องใส่กันให้ดีครับนะครับเป็นการป้องกันส่วนที่สำคัญนะครับนี่คำว่ากล่องดวงใจนี่ไม่ใช่ได้มาง่ายๆครับไม่ธรรมดาครับกล่องดวงใจครับแหมเป็นที่รักเหมือนดวงใจนะครับโดนเข้าไปนี่มุจุกถึงใจครับนี่ครับเมอร์เทลก็ได้เวลาพักเหมือนกันครับจัดกระจับเรียบร้อยครับท่านที่เข้ามาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับอย่าลืมกดการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนเมื่อเราเอาวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับก็ถือว่าได้พักไปในตัวครับเมอร์เทลนี่อย่างที่บอกครับว่าแน่นอนครับดีกรีของเขาไม่ธรรมดาครับนี่ระดับที่เรียกว่าเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งหลายรายการครับแชมป์ K1 ก็เคยเป็นมาแล้วครับแชมป์กลอรี่ก็2สมัยครับแชมป์เวิลด์ไฟท์ลีกก็เป็นครับมาต่อกันดีกว่าครับจังหวะนี้ครับโรอาวุธเข้าใส่ครับแหมตามติดครับเมอร์เทลนี่ถอยก่อนครับแข้งซ้ายจากสิทธิชัยครับเมอร์เทลยับคู่ครับแข้งซ้ายจะบันเสียนไม่โดนครับติดแขนครับจังหวะนี้คนเข้าหาครับแข้งซ้ายจากสิทธิชัยครับหมัดขวาเมอร์เทลมาซ้ายสิทธิชัยเจอหมัดขวาเมอร์เทลครับ1-2เมอร์เทลเข่าขวาสิทธิชัยเข่าขวาเมอร์เทลครับแข้งซ้ายขึ้นสูงจากเมอร์เทลแข้งขวาเมอร์เทลเจอหมัดสิทธิชัยหมัดซ้ายสิทธิชัยเมอร์เทลนี่ถอยร่นแข้งซ้ายลำตัวสิทธิชัยครับเมอร์เทลเหมือนจะมีอาการพลื้อโชครับเมอร์เทลเริ่มนิ่งครับเมอร์เทลครับเมอร์เทลพยายามจะสู้อยู่อัดลำตัวขึ้นมาครับสิทธิชัยต้องกอดไว้ก่อนครับเมอร์เทลกอดไว้แบบนี้กรรมการต้องแยกออกมาครับว่ากันไปที่กลางเวทีแข้งซ้ายสิทธิชัยจังหวะนี้หมัด1-2ตามด้วยเข่าซ้ายสิทธิชัยเจอหมัด1-2-3เมอร์เทล1-2สิทธิชัยเข่าซ้ายหมัดขวาเมอร์เทลเข่าซ้ายแถม1ดอกครับเมอร์เทลครับพยายามออกมาครับแข้งซ้ายขึ้นสูงจะบันเซียนแต่ติดแขนครับแหมขาไวเหลือเกินครับเมอร์เทลครับจังหวะนี้ร้อยครับร้อยครับร้อยนัดครับร้อยนัดร้อยนัดจัดไม่พักซัดไม่หยุดชุดไม่อยู่สู้ไม่ถอยสอยให้ร่วงกันไปข้างครับจังหวะนี้ครับเอาละครับเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายครับสิทธิชัยหมัดขวาสิทธิชัยแข้งซ้ายสิทธิชัยหมัดแรกแข้งครับจังหวะนี้1-2ไม่โดนครับเจอเข่าซ้ายครับคีบเอาไว้ก่อนครับหมัดขวากระทุ้งไปทีนึงครับเมอร์เทลครับเจอหมัดขวาตามด้วยแข้งซ้ายสิทธิชัยโอ้จุกเลยครับลงไปนั่งคุ้มนอนคุ้มอยู่บนพื้นครับตัวคูตัวงอครับโอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมครับแม่อย่างที่บอกครับว่าเริ่มมีอาการพลื้อโชตั้งแต่ตอนที่โดนอัดลำตัวไปแล้วนะครับแม่เอาละครับท้องบางครับสูงใหญ่ยาวแต่ท้องบางครับย้ำท้องเลยครับสิทธิชัยครับแข้งซ้ายลำตัวครับเมอร์เทลเข่าซ้ายครับสิทธิชัยครับเมอร์เทลต้องเอาตัวรอดไปก่อนครับแหมครับเอาขายฟันยางครับเมอร์เทลครับแหมเอาแล้วครับกัดฟันยางไม่อยู่ครับเมอร์เทลเจอมัดลำตัวเจอเข่าลำตัวครับมาครับสิทธิชัยครับล็อกเอาไว้ก่อนครับดึงมาครับเมอร์เทลพยายามจะโต้คืนแต่โต้ไม่ได้ครับแหมวงในนี่เรามวยไทยเราถนัดอยู่แล้วครับหมดยกพอดีครับได้เวลาพักเลยครับโอ้ยเกือบไปแล้วครับคุณพระระฆังช่วยเอาไว้นะครับแม่ฉายไปครับฉายไปแปลว่าเกือบไปครับก็นี่ครับมาดูทั้งสองท่านพักกันก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับช่องโค้ชเชทีวีครับช่องนี่ครับโอ้จังหวะขาขวาแข้งขวาครับแต่ว่ามันวืดไปเลยครับเราดูจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับทีมาแรกหมัดแล้วเตะลำตัวเข้าชายโครงครับโอ้โหโดนย้ำไปบ่อยๆก็มีอาการครับดูครับหมัดซ้ายไม่ถึงครับแล้วแข้งขวาเตะต้นขาไปครับแข้งซ้ายครับขอไปครับ
จังหวะนี้ถีบขวาบาทาลูกพักครับบาทาลูกพักมาก็เจอเข่าไปออดเป็นแข้งครับนี่ครับชายโครงเลยครับถึงกับจุดเสียดแน่นท้องครับจุกเสียดแน่นเฟ้อกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมครับแม่ต้องมาดูว่าในยกนี้ครับมันจะเป็นยังไงครับอย่างที่บอกครับอย่าลกลกเดี๋ยวพัดพกดังพึงแล้วกันครับอย่าลกลกคืออย่าล้นลานครับหมัดมาเจอแข้งไปครับสิทธิชัยนี่เน้นลำตัวเลยครับแข้งซ้ายลำตัวครับสีข้างครับเจอเข่าดักมาครับระวังครับอย่าเล้าๆครับหมัด1 2ไม่โดนครับหมัดขวา1 2 3ไม่โดนเหมือนกันครับแหมวืดไปวาดมาครับจังหวะนี้โอ้รัวหมัดเข้าใส่ครับ100นัดครับ100นัดจัดไม่พักซัดไม่หยุดชุดไม่อยู่สู้ไม่ถอยสอยให้ร่วงกันไปข้างครับเจอเหวี่ยงล้มไปครับแข้งขวามาครับเมอร์เทลครับแข้งซ้ายสิทธิชัยครับเมอร์เทลนี่เครื่องติดครับสิทธิชัยแข้งซ้ายเมอร์เทลถึงกับถอยแหมถอยกลับเนเธอร์แลนด์เอาเมอร์เทลยังมีอาการพลือโชครับแหมเดินไปโดนไปที่เดิมครับมีอาการพลือโชอยู่ครับเมอร์เทลครับเอานะครับจังหวะนี้ขยับเดินเข้าหาครับร้อยครับแข้งซ้ายครับสิทธิชัยครับหมัดซ้ายสิทธิชัยเข่าซ้ายสิทธิชัยเมอร์เทลลงไปนั่งเคร่งอยู่บนพื้นครับโอ้โหเอาละครับมาว่ากันใหม่ครับจังหวะนี้เริ่มต่อยไม่เป็นทรงครับเมอร์เทลครับเริ่มต่อยไม่เป็นทรงเริ่มเตะไม่เป็นทรงครับเจอแข้งซ้ายสิทธิชัยครับเมอร์เทลถอยกลับเนเธอร์แลนด์ครับเมอร์เทลครับแข้งซ้ายสิทธิชัยครับจังหวะนี้ครับแหมเอาละครับเริ่มหายใจทางปากครับเมอร์เทลครับสิทธิชัยเดินเข้าหาครับอัดซ้ายลำตัวครับเมอร์เทลต้องกอดรัดเอาตัวรอดไปก่อนครับเมอร์เทลครับแหมยังไงดีครับเอาละครับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับเข่าซ้ายสิทธิชัยครับสิทธิชัยเข้ามาเข่าลอยซ้ายใส่ครับแข้งซ้ายสิทธิชัยครับเมอร์เทลเพียงเสียแล้วครับเมอร์เทลครับเมอร์เทลเหมือนจะเพียงเสียแล้วเมอร์เทลทำอะไรไม่ถูกครับเมอร์เทลครับเอาเมอร์เทลต้องกอดเอาไว้เอาตัวรอดครับเมอร์เทลครับทวงเวลาไว้ก่อนครับแหมครับยังไงดีครับสิทธิชัยครับสิทธิชัยจะปิดเกมได้หรือเปล่าครับแข้งซ้ายสิทธิชัยครับเมอร์เทลยังนิ่งอยู่ครับเข่าซ้ายสิทธิชัยครับเมอร์เทลต้องกอดเอาไว้เลยครับดึงเวลาครับดึงเวลาไปเรื่อยๆครับแหมครับจังหวะนี้สิทธิชัยเดินเข้าหาครับเมอร์เทลยังมีอาการพลือโชอยู่ครับแข้งซ้ายเตะต้นขาครับสิทธิชัยครับถีบซ้ายครับสิทธิชัยครับเมอร์เทลยังนิ่งอยู่แข้งซ้ายขึ้นก้านคอบันเสียนเมอร์เทลยังไม่ลงครับสิทธิชัยเดินเข้าหาครับเข่าซ้ายเข้าลำตัวครับเอาละครับเมอร์เทลยังถอยร่นอยู่ครับเมอร์เทลครับแหมยังไงดีครับเมอร์เทลครับสิทธิชัยเดินเข้าหาเมอร์เทลยับขู่ไปก่อนครับสิทธิชัยยับเอาไว้ครับสิทธิชัยเดินตามครับสิทธิชัยหมัดขวาสิทธิชัยหมัดซ้ายครับสิทธิชัยยังไงดีครับแข้งซ้ายขึ้นจะบันเสียนเมอร์เทลกันไว้ก่อนครับหมัดมาครับเมอร์เทลสิทธิชัยต้องออกมาครับจังหวะนี้ครับมาครับแข้งซ้ายลำตัวครับสิทธิชัยครับเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายลำตัวอีกทีครับแหมเตะให้แขนพังเตะให้สีข้างพังครับเดินเข้าหาแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายขึ้นบันเสียนครับเรียบร้อยครับลงไปนั่งเคร่งอยู่บนพื้นครับโอ้ยจังหวะนี้โอ้ยแหมแกะฟันยางทิ้งเลยครับเมอร์เทลครับโอ้โหน่าจะสีโรราไปแล้วครับยอมจำนนแต่โดยดีหรือเปล่าครับโอ้กรรมการยุติการชกไปเลยครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับยอมต่อยได้โดยดีครับยอมแต่โดยดีแหมลิ้นพันกันครับโอ้โหเอาละครับจังหวะนี้ครับก็เป็นท่านของสิทธิชัยครับที่ชนะไปในไฟนี้ครับโอ้โหชนะอย่างเด็ดขาดรุนแรงเหลือเกินครับมาดูภาพช้าเพื่อความสะใจครับดูครับจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายขึ้นครับบันเสียนจังหวะนี้คือติดแขนครับแล้วดูครับโอ้อันนี้โดนครับเลยหมัดไปโดนเข้าเต็มเลยครับคุณผู้ชมครับลงไปนั่งดีกว่าครับสู้ไปก็ไลฟ์บอยครับจังหวะนี้ครับดูครับ1 2 3ครับไม่โดนครับวืดไปวาดมาครับนี่คือจังหวะที่พยายามจะรัวหมัดเข้าใส่ครับแหมวืดวาดไปหมดครับแล้วดูครับอัดซ้ายลำตัวก่อนครับเข่าซ้ายลำตัวก่อนครับแล้วลงไปนั่งเคร่งครับจังหวะนี้ดูครับจังหวะนี้เข่าลอยครับอ่ะก็เป็นท่านของสิทธิชัยครับที่ชนะน็อกไปในยกที่3ครับ